ประการต่อมาผมขอประณามนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะแกนนำสูงสุดของการชุมนุมไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตามที่ต่อต้านรัฐบาลประกาศล้มการเลือกตั้งอยู่เวลานี้ที่เล่นเล่ตลกตะแลงทำให้ประชาชนเข้าใจเอาว่าผู้ชุมนุมจะยุติการขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันคืนโดยการที่นายสุเทพมาประกาศยุติการชุมนุมที่อาคารกีฬาเวท2และนำพาประชาชนกลับไปยังเวทีชุมนุมใหญ่แต่วันรุ่งขึ้นกลับมีผู้ชุมนุมอีกกลุ่มประกาศตัวเป็นคปท.มาปิดล้อมล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณพยายามบุกรุกเข้าตัวอาคารจนนำมาสู่การเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่เช้าของวันนี้วิธีการแบบนี้คนประกาศตัวจะปฏิรูปประเทศไม่น่าเอามาใช้สิ่งที่นายสุเทพทำชัดเจนว่าเพียงต้องการหลบเอาแกนนำที่เป็นสมาชิกเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แอบเอาไว้ข้างหลังแล้วก็ดันกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าคปท.มาเป็นหน่วยประจันบานทั้งที่ปรากฏภาพและเสียงชัดว่าตอนนายสุเทพไปประกาศให้ยุติวันแรกบอกด้วยซ้ำว่าได้ประชุมกับแกนนำทุกกลุ่มแล้วพูดชัดว่าประชุมกับคปท.แล้วด้วยว่าจะถอนตัวออกจากอาคารกีฬาเวท2คนพันแบบนี้วิธีการประเภทนี้แล้วยังมีหน้ามาเรียกร้องอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปเพื่อทำการปฏิรูปประเทศด้วยตัวเองผมเชื่อว่าไม่มีใครรับได้แล้วนายสุเทพตลอดจนพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ว่าการชุมนุมนี้มีการใช้อาวุธมีการใช้ปืนกระสุนจริงยิงโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย3รายทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมชายต้องสงสัยพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งมีความพยายามกดดันยั่วยุสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงตลอดเวลานายสุเทพเทือกสุบรรณปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แล้วขอเรียกร้องต่อทุกส่วนราชการนะครับต้องเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่ยินยอมย่อหย่อนให้ขบวนการที่อยู่ภายใต้การนำของนายสุเทพละเมิดกฎหมายบ้านเมืองสร้างความโกรธแค้นชิงชังให้กับประชาชนกลุ่มอื่นๆได้อีกต่อไปจริงๆเนี่ยนี่ก็เหลืออีกไม่กี่วันจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนทั่วไปเขาก็จะเข้าดาวถึงวันที่1มกราคมแต่ผมอยากจะชวนคนไทยทั้งประเทศเข้าดาวเลยไปกว่านั้นอีก1สัปดาห์เริ่มต้นเข้าดาวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มกราคมเป็นวันที่นายสุเทพเทือกสุบรรณจะต้องรายงานตัวต่อศาลอาญาในคดีบงการสังหารประชาชนผมหวังว่านายสุเทพจะไม่ประกาศเลื่อนนัดอีกและผมเข้าใจว่าโดยกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาปฏิเสธนัดเป็นครั้งที่สองโดยอ้างเหตุผลว่าติดการชุมนุมล้มการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่กระบวนการยุติธรรมยอมรับได้นั่นย่อมจะนำมาสู่หมายจับอีกหนึ่งใบใช่หรือไม่เรื่องนี้อยากให้ประชาชนร่วมกันเข้าดาว